วัสดีครับนี่คือ Insights News อีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่รอคอยอิสระแล้วปังกว่าเดิมส่องข่าวดีล่าสุดของลิซ่าที่ทั่วโลกกำลังฮือฮาเป็นอีกหนึ่งกระแสฮือฮาที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่อาจเปิดตัวการแสดงของเธอโดยเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงจาก The Walking Dead Daryl Dixon ซึ่งเป็นภาคแยกของซีรีส์ซอมบี้ชื่อดังล่าสุดสื่อทั่วโลกเช่น Vogue Thailand และ Elle ฮ่องกงเริ่มรายงานข่าวลือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์อาจร่วมแสดงในซีรีส์ชื่อดัง The Walking Dead ข่าวลือดังกล่าวได้รับความสนใจเนื่องจากความบังเอิญของไทม์ไลน์เนื่องจากมีผู้พบเห็นลิซ่าเดินทางเข้าและออกกรุงโซไปยังปารีสซึ่งซีรีส์นี้กำลังถ่ายทำอยู่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนมีคนเห็นลิซ่าเข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกปารีสแชงยาแมงพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพร้อมด้วยเพื่อนสนิทของเขาและนอร์แมนรีดัสนักแสดงจาก Walking Dead ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนๆทันทีหลังจากกิจกรรมนี้บัญชี Instagram อย่างเป็นทางการของ The Walking Dead รวมถึงบัญชี Instagram ของนักแสดงนำจากซีรีส์แยกอย่างนอร์แมนรีดัสก็เริ่มติดตามลิซ่าบน Instagram นี่เป็นการคาดเดาทั้งหมดตามคำแนะนำเหล่านี้แต่ชุมชนออนไลน์กำลังคึกคักไปด้วยความตื่นเต้น The Walking Dead เป็นซีรีส์ซอมบี้ชื่อดังที่ทั่วโลกชื่นชอบซีซั่นที่11แล้วและนักแสดงหลายคนใฝ่ฝันที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักแสดงถ้าลิซ่ารวมอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ